ินทะลุจักรวาลค่ะหนุ่มวินโพสต์รูปคู่กับเต้ยฟังใบเองลั่นอย่าให้ลงบ้างนะงานถ่ายแบบครั้งนี้เนี่ยเป็นเซตภาพแฟชั่นน่ารักน่ารักค่ะของสองหนุ่มสุดฮอตอย่างใบวินกับนางแบบกิตติมศักดิ์รุ่นพี่ที่มีใบหน้าอ่อนยาวแห่งยุคอย่างสาวเต้ยจรินพรแต่จู่ๆก็ผุดแฮชแท็กฟินๆที่ทำเอาแฟนๆบ้านใบวินเนี่ยต้องจิกหมอนรุนแรงเลยละจ้าก็บอกแล้วไงว่าอย่าให้ลงนะหนุ่มใบวชิรวิทย์ลั่นหลังจากหนุ่มวินเมธวินโพสต์ภาพคู่กับเต้ยจรินพรเล่นเอาโลกออนไลน์เนี่ยระเบิดความฟินหลายเท่าทวีคูณค่ะส่งแฮชแท็ก BYVC ทะยานขึ้นทวิตเตอร์เลยล่ะค่ะและแล้วก็ผ่านพ้นไปอีกปีค่ะสำหรับทั้งคู่ที่ทำความรู้จักและเรียนรู้กันมาสำหรับคู่หูพารวยอย่างใบวชิรวิทย์ชีวะอาลีกับหนุ่มกระตุ้ยนิ้น้อยแห่งสยามหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรจากซีรีส์วายพาสเทลที่ทำเอาแฟนๆไม่เคยดูซีรีส์แนวนี้เนี่ยเปิดใจชมกันล้นหลามทั้งประเทศรวมถึงทั่วโลกค่ะแถมต่างยอมรับว่าติดงอมแงมกันเลยล่ะค่ะกับเรื่องเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ซึ่งจากความสำเร็จของซีรีส์ที่โด่งดังข้ามน้ำข้ามทะเลก่อให้เกิดเป็นแฟนคลับดอมเล็กดอมใหญ่แตกแขนงกันไปหลายประเทศค่ะจนมาถึงวันนี้งานที่ทั้งสองทำเนี่ยรับคิวยาวไปถึงโน่นปีหน้าโน่นล่ะค่ะทั้งนี้เองแฟนๆได้เห็นว่าทั้งสองหนุ่มเนี่ยรับอยู่บ่อยครั้งก็คือการถ่ายแบบนิตยสารแต่ความพิเศษของงานครั้งนี้เนี่ยล่าสุดสาวเต้ยจรินพรนางแบบรับเชิญอีกคนที่ทำเอาสองหนุ่มตื่นเต้นกันอย่างบอกไม่ถูกในการถ่ายแบบครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีค่ะแถมสองหนุ่มเองยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากรุ่นพี่คนสวยกลับไปอีกด้วยซึ่งเต้ยเองนั้นก็ดูจะปลาบปลื้มที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองหนุ่มจนถึงกับเรียกนำหน้าทั้งสองว่าพี่ให้เกียรติน้องๆจริงๆค่ะด้วยโมเมนต์ความฟินไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะแต่มันเกิดจากที่หนุ่มวินได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเต้ยผ่านทาง IG พร้อมแคปชั่นที่บอกว่า Sad and Honey ซึ่งหลังจากที่หนุ่มวินโพสต์ภาพไปท่านชายในฝรั่งดังขอจ้าหนุ่มใบเนี่ยก็ปรีเข้ามาคอมเมนต์หยิกแก้มหลอกว่าอย่าให้ลงนะแม่ทำเอาคอมเมนต์ของน้องกระตุ้ยเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะหนุ่มใบเองก็จัดภาพชุดใหญ่ลงใน Instagram ของตัวเองบ้างค่ะทำเอาแฟนของหนุ่มวินต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวกับว่าเกินแม่งานนี้ดูแลใครเกินกันแน่คะแม่ช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเห็นหยอกกันแบบนี้เนี่ยก็ขอเป็นดอมของทั้งสองดุ่มไปตลอดเลยละค่ะ